องถ้าการเงินมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วถ้าสมมติว่าพี่เหมยไม่ทำพิธีพี่เหมยทำทีมไหมแต่จากที่ไปออกรายการแล้วมีคนรู้จักพี่เหมยเยอะแค่ไหนมีคนรู้จักมากขึ้นชีวิตเปลี่ยนไหมถ้าย้อนกลับไปได้พี่เหมยจะเรื่องที่จะไม่ทำอะไรไหมใช่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่
ตอนนั้นเราพี่เหมยอายุเท่าไหร่ก็ประมาณ18เลยนั่นแหละมันก็เลยทำให้คนอ่ะเริ่มรู้จักมากขึ้นพอเริ่มรู้จักมากขึ้นใช่ปะเขาก็เลยแบบว่าอ่ะน้องพี่แบบว่าจ้างน้องมาถ่ายรูปได้ไหมอ่ะก็เริ่มแบบเก็บเอ็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะพี่เหมยอยู่ในวงการเนี้ยวงการพิตตี้นางแบบเนี้ยมากี่ปีแล้วก็ประมาณ 7-8 ปีได้นานมากเออพิตตี้นางแบบถ้ารวมกันเลยนะก็คือแบบตั้งแต่เข้ามหาลัยเข้าใช้คำว่าเข้ากรุงเทพเลยดีกว่าอ๋อตั้งแต่เข้ากรุงเทพก็คือทำงานมาตลอดทำงานมาตลอดเลยถามว่าจะอยู่วงการนี้อีกนานไหมถามว่าหน้าเราอ่ะจะช้ำอีกนานไหมดีกว่ายังไงคือถ้าสมมติว่าเขาเห็นหน้าเราบ่อยๆหน้าเราช้ำอ่ะเขาก็จะเลือกที่จะไม่ใช้เราแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเจนใหม่ขึ้นมาแล้วถ้าสมมติว่าพี่เหมยไม่ทำพิตตี้พี่เหมยจะทำชิมไหมเนี่ยก็จะขายทุเรียนอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำแบบทำทุเรียนเท่าพ่อขนาดนั้นเออใช่แต่ก็จะมีแบบไปทำสวนทำไร่อาจจะคงกลับไปแบบกลับไปที่เดิมหรือเปล่าพี่เหมยก็เนี่ยไปแบกทุเรียนใช่เป็นแม่ค้าขายทุเรียนทุเรียนพี่เหมยคิดว่าตอนนี้หลังจากที่ไปออกรายการแล้วมีคนรู้จักพี่เหมยเยอะแค่ไหนถามว่ารู้จักเยอะแค่ไหนก็อาจจะรู้จักเยอะขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นชีวิตเปลี่ยนไปไหมไม่นะนี่รู้สึกว่าตัวเองก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแค่คนจะทักเราแล้วเราก็จะเป็นฟิลแบบว่าหน้าเหวอหันมามองคือแบบฮะอะไรนะฟังไม่ทันนะคงขออีกรอบนึงได้ป่ะอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเหมือนยืนข้างทางแล้วก็เป็นวินมอไซค์วินมอไซค์ขับแล้วเขาก็มองเราแล้วเขาก็แบบว่าผ่านไปแล้วนะแล้วเขากลับมาไม่ลินอย่างเงี้ยแล้วก็จะดุ้งเหรอฟิลแอบชอบอ่ะเฮ้ยแม่ค้าแซ่บไปปะจะบอกว่านี่เป็นเพื่อนท็อปแฟนเองนะคะเป็นพี่สาวแฟนเองเป็นแม่ค้าสุดแซ่บสวยเซ็กซี่ซูซ่าน่ากินมากอันนี้เป็นคนเหรอคนอาหารกันก่อนไปก่อนจะบอกว่าแม่ค้าแซ่บมากเป็นแม่ค้าหมูกระทะเป็นมายังไงทำไมถึงเป็นแม่ค้าหมูกระทะอยากรู้นี่รู้เหมือนกันถ้าถามที่มาที่ไปก็คืออยากเปิดคิดแค่อาทิตย์เดียวเปิดเลยหรอเจอที่ตรงนี้วันเดียวเอาเลยคือร้านพี่อ่ะพี่ไม่ชอบที่แบบไปแล้วปุ๊บมีแต่แค่หมูกระทะคือต้องมีพวกยำพวกข้าวด้วยมันถึงจะแบบเพอร์เฟกต์อาหารแบบเยอะมากแล้วไม่รู้อะไรแบบแนะนำเป็นพิเศษบ้างเป็นข้าวผัดเกลือที่ร้านนะคะอันนี้เลยคุยแต่อันนี้เห็นในนี้ด้วยนะกุ้งแช่น้ำปลาจะบอกว่าเด็ดมากคือเด็ดอะไรรู้ไหมมันอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดของทางร้านอันนี้เป็นที่ทำเองเหมือนกันเห็นพี่เปย์บอกว่าลูกค้ามาขอน้ำจิ้มเลยขอซื้ออะไรล่ะขอซื้อน้ำจิ้มเนี่ยแหละตอนแรกอ่ะจะบอกก่อนว่าที่ร้านอ่ะมีน้ำจิ้มอยู่แค่3อย่างจะมีพริกเผาหวานแล้วก็เป็นสุกี้แต่ทีเนี้ยพอลูกค้ามากินตัวกุ้งแช่น้ำปลาแล้วอ่ะเขาชอบเป็นเจ้าตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดมากเจ๊ก็เลยแบบว่าให้เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยออกมาเป็นน้ำจิ้มเสิร์ฟคู่กับหมูกระทะด้วยเลยมันนัวมากจะบอกว่านี้ก็จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านใครมาก็ต้องสั่งคือเมนูนี้ค่ะเตรียมหอยนางรมปลาพริกเผาใครมาต้องสั่งนะคะเมนูนี้เรากินดูหอยนางรมทางร้านของเราโอเคแล้วร้านของพี่เปนอยู่ที่ไหนในฝากร้านซิกก็ฝากด้วยนะคะร้านริมคลองหมูกระทะสาขาสะพานใหม่นะคะอยู่ที่สะพานใหม่ถนนเทพรักษ์ค่ะระหว่างซอย43กับ45นะคะให้อยู่แถวนี้ก็สามารถแวะมาได้นะจ๊ะก็ฝากไปด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสองสาวมากๆเลยที่แบบวันนี้มาถ่ายมาถ่ายที่ร้านก็กินให้อร่อยแล้วเป็นยังไงก็สามารถรีวิวได้แน่ๆที่แบบไม่อร่อยก็บอกได้ตรงๆเลยนะห้ามอวยนะใครอวยนี่โกรธเพราะว่าเราอยากได้คอมเมนต์ที่แบบไม่ดีบ้างเพื่อจะมาปรับปรุงเพราะตอนนี้ดีหมดเลยอ่ะสิบไม่หักเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายกินให้อร่อยกินให้อร่อยจริงๆอ่ะพี่เปย์อ่ะนางก็เป็นหนึ่งในพิตตี้ใช่แต่ทีเนี้ยก็หลังจากที่แบบตอนเนี้ยนางอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะก็เลยทำหมูกระทะด้วยแล้วทำพิตตี้ด้วยสู้ชีวิตล่าสุดไปทำพิตตี้ตอนกลางวันแล้วตอนกลางคืนมาเป็นจัดการหมูกระทะต่อสุดยอดสู้ชีวิตนะแล้วเราอ่ะเราหรอนอนง่ายนอนเสร็จแล้วก็ตื่นมาทำงานดีเจตอนกลางคืนนอกจากพี่เหมยเต้นก็มีร้องเพลงเคยเห็นพี่เหมยไปออกแอร์แคนซีด้วยใช่เป็นนักร้องแต่งเพลงนะคะงงเซอร์ไพรส์รักเธอรักเดียวไรทำไมใจพุ่งไม่รู้ว่านางร้องเพลงได้ไม่เคยเห็นพี่เหมยร้องเพลงเลยอ่ะไม่เคยร้องเพลงให้ใครฟังแบบตั้งใจร้องจริงๆอ่ะไม่เคยเลยส่วนมากจะเป็นฟิลแบบตั้งใจแบบแหกปากเพื่อที่แบบปั่นคนมากกว่าแบบว่าล่าล่าล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าย้อนกลับไปได้พี่เหมยจะเลือกที่จะไม่ทำอะไรไหม
ไม่เพราะสิ่งที่ทำลงไปณตอนนั้นเราคิดแล้วมันก็จะมีความที่แบบว่าเราทำดีและทำไม่ดีแต่ณตรงนั้นน่ะมันก็จะต่อยอดมาในอนาคตและมันก็จะเป็นบทเรียนของเราทำให้เราแบบโตขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นในทุกๆวันนี้ตบมือค่ะถามเรื่องเครียดมาเยอะแล้วเดี๋ยวขอถามพี่เหมยเรื่องหัวใจบ้างตอนนี้โสดไหมไหนเล่าถามว่าโสดไหมไม่สามารถบอกเต็มปากได้ว่าโสดแต่ก็ชายมีคนคุยแล้วพี่ชายน้องชายอะไรประมาณนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปออกรายการอื่นใช่ป่ะแล้วก็ประกาศว่าโสดอะมันก็ต้องมีบ้างป่ะว่าแบบมีคนแบบบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีคนคุยแล้วแต่ว่าคนคุยในที่นี้ก็บอกเลยว่าไม่ใช่คนในวงการเราเป็นคนนอกวงการแล้วพี่เหมยมีดารามาจีบบ้างไหมไม่มีเฮ้ยมันต้องมีแต่คนดีไม่มีหรือมีเราอาจจะโง่ใส่ก็ไม่รู้อาจจะเป็นฟิลแบบไฟจมป้าแบบหรือแบบเราไม่ค่อยสนใจคนในอินบ็อกซ์หรือเปล่าอาจจะนี่ก็เป็นเหมือนกันไม่ค่อยชอบตอบแชทคนอื่นแบบไม่ตอบแชทในทางไม่ตอบแชทใครเลยเชื่อเชื่อวันนี้พี่สาวทักมาต้องโทรมาเพราะว่าพี่ก็ไม่ตอบเรื่องนี้จริงค่ะเรื่องนี้จริงค่ะเพราะว่าทักหาไม่ตอบเป็นไงค่ะต้องโทรเลยต้องโทรใช่แล้วเผื่อโทรไม่ติดด้วยนะอ่ะไหนๆก็คือถามเรื่องโสดแล้วก็คือมีคนคุยแหละแต่ว่าไอ้ก็อยากจะจีบอะไรอย่างเงี้ยสเปคพี่เหมยเป็นแบบไหนเลยผู้ชายพื้นฐานแบบเบสิกก่อนเลยเนาะก็คือสูงกว่าชอบคนเท่าไหร่ชอบคนสูงกว่านี่สูงประมาณ167ไม่รวมส้นหุ้ยก็สูงนะสูงนะถือว่าสูงเกือบ170แล้วอ่ะอีก3ซีนิงขออีก3เซนได้มั้ยยิ้มมั้ยต้องมาแล้วค่ะสปอนไม่มีค่ะไม่มีกินโค้กไปก่อนตอนนี้ต้องกินแคลเซียมหรือเปล่าเอาอะไรมาโค้กก่อนอ้าวหรอไม่มีสเปคใต้ตัวใช่ไม่มีสเปคใต้ตัวเลยแค่รู้สึกว่าไม่มีเลยเหรอทรงที่ผ่านมาเนี้ยก็ไม่มีก็สลับกันไม่เหมือนกันเลยสักคนอะอย่างว่าเราเป็นคนชอบคนที่นิสัยใช่ปะใช่เป็นคนที่นิสัยมากกว่าถ้างั้นอยู่ที่นิสัยแล้วพี่เหมยชอบคนนิสัยแบบไหนนิสัยแบบไหนฉันน่าจะเป็นฟิลแบบไบโพล่าปะยังไงอ่ะหมายถึงว่าวันนี้อารมณ์ดีก็จะงูงิงใสแต่ว่าวันนี้จะก็ทรงแบบว่าแบดแบดแบบนิ่งเข้มเข้มแบบนึกออกวะก็ต้องเป็นคนที่แบบว่าเอาใจพี่เหมยเก่งแต่ต้องเป็นคนเอาใจเป็นคนตามใจเป็นคนตามใจเป็นฟิลเหมือนแบบพ่อบ้านน่ะนึกออกปะเป็นคาแรคเตอร์แบบแนวนั้นจะชอบแบบแนวนั้นอบอุ่นเอาใจใส่หน่อยแต่ว่าก็จะดูแบบไม่ได้นะฝากแฟนอันนี้ชิ้นนี้ไม่ได้เดี๋ยวเอาชิ้นอื่นให้นะอะไรอย่างเงี้ยมีคนถามเนี่ยว่าพี่ตี้เงี้ยจีบยากไหมแล้วเราก็ตอบก่อนใช่ปะแล้วก็มีคนแบบมาเม้นใหญ่เลยบอกว่าว่าก็ถ้าสมมติว่าหล่อและรวยเขาก็เอาอยู่แล้วปะนี่ก็แบบไม่จริงไม่จริงไม่จริงถ้าหล่อแล้วรวยแต่ว่านิสัยนิสัยไม่ดีนิสัยก็ไม่เอาแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่หล่อแล้วคุณแบบไม่ได้รวยแต่ว่านิสัยคุณดีเพอร์เฟกต์มากฉันสามารถพร้อมเปย์ให้กับคุณค่ะขอถามหน่อยสิ่งของที่เปย์ผู้ชายมากสุดคืออะไรส่วนมากจะไปเปย์แบบพวกแบบเนี่ยอาหารแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินอยากร้านนี้แล้วก็แบบชวนก็เลยชวนไปแต่มีความแบบไม่เอามันแพงนี่ก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเลี้ยงหมดไปมือนั้นเท่าไหร่ก็ประมาณแบบสัก 20k กินอะไรวะ 20k ประมาณกินอะไรอ่ะเลี้ยงอะไรวะ 20,000 อันนี้พี่หมายคือเลี้ยงอาหารร้านนี้อ่ะอันนี้คือซื้อเสื้อผ้าให้หลักหมื่นเหมือนกันแต่เลยว่าคือนางดีใจเว้ยไม่ดีใจเท่าเพื่อนซื้อหูฟังให้ทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนแบบว่าคือแบบให้เสื้อผ้าแล้วนางก็ดีใจแต่ไม่เคยหยิบมาใส่เลยตัวหูฟังอ่ะโหดีใจมากดีใจแบบเอาไปเล่นเกมดีใจมากงงจากเราทำพิตตี้มาจริงเราเจอคนหล่อคนรวยเยอะแต่บางคนอ่ะเขาจะชอบติดเรื่องการดูถูกจะชอบแบบเหมือนมองเราเป็นวัตถุหรือว่าเป็นสิ่งของที่อย่างแบบต้องเขาจะชอบคิดว่าแบบพิตตี้สวยแบบนี้หุ่นแบบนี้ขนาดนี้อยากได้ผู้ชายหล่อรวยแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าสวยและรวยมากแล้วก็เป็นผู้ชายด้วยค่ะใช่ค่ะเอาล่ะวันนี้แฟนก็ขอบคุณพี่เหมยมากนะอุตส่าห์เป็นแขกรับเชิญคนแรกของรายการก็ต้องขอบคุณคุณน้องมากที่แบบว่ามาเชิญพี่รู้สึกยังไงบ้างตอนแบบว่าติดต่อไปว่ามารายการหน่อยแปลกใจขนาดมาร้านเนี้ยไอ้เปยังถามเลยเฮ้ยเรามาแบบมารายการน้องได้ยังไงอ่ะพี่บอกว่ากูมาได้ไงเพราะว่าเป็นฟิลเหมือนแบบฉันชวนแกไปเล่นเสิร์ฟอะไรประมาณนั้นอ่ะใช่แต่ก็ดีใจขอบคุณน้องมากที่แบบว่ามาชวนแบบ
มารายการใช่ก็ขอบคุณพี่เหมยมากนะคะที่เป็นแขกรับเชิญในรายการและอีกอย่างนึงคือเดี๋ยวพี่เหมยจะมีคลิป YouTube ต่อจากคลิปวักแฟนด้วยก็ฝากทุกคนนะคะไปติดตามช่องพี่เหมยได้นึงช่องพี่เหมยก็อยู่ตรงนี้ตึ๊ดฝากติดตามช่องพี่เหมยด้วยนะคะเดี๋ยวรายการวักแฟนมีคอนเซ็ปต์ไว้ว่าพอกินเสร็จเดี๋ยวเราจะต้องไปถ่ายคลิปเต้น TikTok ต่อได้เลยจัดไปเอาเพลงอะไรว่ามาไปอย่ากินก่อนค่ะ